เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะคะได้ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยะหริ่งค่ะแล้วก็ใช้อาวุธปืนถล่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารชุดรปภ.ครูในพื้นที่2อำเภอของจังหวัดปัตตานีแต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บพันตำรวจเอกมนตรีคงวัดใหม่ผู้กำกับการสภ.ยะหริ่งจังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งมีเหตุระเบิดขึ้นที่ริมถนนสายปัตตานีนราธิวาสหมู่ที่3ตำบลบางปูจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบชิ้นส่วนระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณห่างกันพบรถกระบะสายตรวจยี่ห้ออีซูซู4ประตูทะเบียนช.ช้างผอพึ่ง4749กทม.ของสภ.ยะหริ่งถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายสอบสวนทราบว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ออกตรวจเส้นทางดูแลความปลอดภัยครูได้มีคนร้ายนะคะจุดชนวนระเบิดแสวงเครื่องด้วยวิทยุสื่อสารจำนวนน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมแต่โชคดีไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันเกิดเหตุคนร้ายถล่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่44บนถนนสายปัตตานีนราธิวาสตำบลทุ่งคร้าอำเภอสายบุรีจากการสอบสวนทราบว่าระหว่างที่ทหารพรานชุดดังกล่าวกำลังเดินลาดตระเวนเส้นทางให้กับครูก็ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จำนวนหลายนัดก่อนจะหลบหนีไปหลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีกิสกรพรีธัญวงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนธิกำลังทั้ง2เหตุการณ์เข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทันทีคาดว่าคนร้ายน่าจะกบดานในพื้นที่โดยมีแนวร่วมให้ความช่วยเหลือ